สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ครั้งนี้จะเป็นรีวิวของ MGSD Freedom Gundam นะครับคืออันนี้ต้องถอดแบ็คแพ็คก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวางติดแบ็คแพ็คไว้เนี่ยเวลาดูเรื่องจุดขยับมันจะทำลำบากนิดนึงสุดท้ายมันต้องถอดอยู่ดีนะครับก็เลยถอดแบ็คแพ็คทิ้งเอาไว้ก่อนสำหรับ MGSD Freedom ตัวนี้นะครับก็จะมี16แผงสนนราคาที่ประมาณ 1,400 นะครับผมได้ตัวนี้มาถ้าจะไม่ผิดจะประมาณ 1,360 หรือ 1,390 นี่แหละซื้อจากร้าน Detoy ที่สะพานเหล็กเมกาพาซ่านะครับวันนั้นของออกรีบวิ่งไปเอามาเลยเพราะว่าผมติดใจลาย MGSD มากจริงๆนะครับสำหรับตัว Freedom MGSD ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ว่าไงดีผมรู้สึกว่าเหมือนเอาตัว MG มาพัฒนาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตัว MG ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเอาไว้เพราะว่าขี้เกียจทำพอดีมันติดช่วงต้องไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยขี้เกียจทำแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ทำรีวิวให้ดูกันก็ข้ามมาที่ตัว MGSD ตัวนี้เลยนะครับสีมันอาจจะไม่แป้นแลนนิดนึงนะครับมันจะไม่ตรงปกหน่อยเพราะว่าตัวนี้ผมทำสีเพิ่มก็จะเป็นสีเหลืองตรงนี้ผมใช้เป็นสีเอเวอร์แลนด์ซันเซ็ตของซิตาเดลนะครับจริงๆผมใช้สีซิตาเดลทั้งตัวนั่นแหละแล้วก็สีแดงนะครับตามตัวที่ต่างๆอันนี้ผมจะใช้เป็นสีเมมฟิสตันเรดนะครับแล้วก็ตัวสีน้ำเงินทุกจุดรวมถึงตัวแบ็คแพ็คอันนี้ด้วยตรงตัวปีกมันด้วยเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสีแมคคาร์ดบลูนะครับส่วนแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันเงาๆนิดนึงอันนี้เป็นเพราะว่าผมใส่ผมไอ้นี่พ่นเคลียร์เงาให้นะครับเคลือบทับอีกชั้นหนึ่งเคลียร์เงามันจะเห็นค่อนข้างชัดตรงส่วนที่เป็นพลาสติกที่ผมไม่ได้ทำสีตัวที่ทำสีมันจะเป็นด้านสู้กับเงานิดนึงก็เลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ว่าผมค่อนข้างโอเคกับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับก็ประมาณนี้ดวงตานี้ก็อาจจะขุ่นลงนิดนึงนะครับแต่จริงๆผมใช้เคลียร์เงาเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้ขุ่นมากนะครับสำหรับ MGFD ตัวนี้นะครับจุดที่ต่างเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับตัว MG ก็คือรายละเอียดบนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบสำหรับตัว MG นะครับคุณจะเห็นว่าด้วยความที่งานของตัว MG มันออกมาตั้งแต่ปี2016ก็เกือบ10ปีละนะครับรายละเอียดดีเทลอะไรบนตัวจะไม่เยอะมากอย่างตรงกระโปรงตรงนี้ของตัว MG เนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับส่วนตัว MGSD นี่คือแกะร่องมาเลยนี่ต้องมาเดินเส้นเองถึงจะเห็นลวดลายนะครับอันนี้ผมก็ใช้ปากกาฟิกมาเดินเส้นมันก็จะไม่เนียบนิดนึงแต่ผมไม่อยากซื้อพาเนลไลน์มาก็เลยใช้เป็นปากกาฟิกมาเบอร์01แทนเพราะว่าไอ้หัวเบอร์005นี่เจ๊งตลอดเลยนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่ารายละเอียดตรงหัวไหล่นะครับจะต่างกันมากเพราะว่าตัว MGSD เนี่ยรายละเอียดจะเยอะกว่าแล้วก็สติกเกอร์จะเยอะกว่าด้วยนะครับเพราะงั้นตัว MGSD เรียกว่าเอาตัว MG ที่ว่าเป็นตัวเจ๋งของลาย Master Grade เนี่ยมาทำเพิ่มอีกต่อหนึ่งเลยออกมาแบบค่อนข้างดีมากนะครับเสียแค่ว่ามันออกมาในฟอร์มของตัว SD เท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นสำหรับใครที่ไม่ชอบ SD ก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมค่อนข้างชอบนะทีแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเก็บหรอกแต่แบบแม่พอลองตอบปะทอนแล้วลายนี้แม่งดีจริงวะนะครับสำหรับดีคอร์นะครับจะให้มาแค่สติกเกอร์แผ่นใหญ่ๆแผ่นนึงนะครับหน้าตาคล้ายๆสติกเกอร์ของพวกเรียวเกรดแผ่นนี้อันนี้ผมก็ติดตามคู่มือไปเกือบหมดนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีเหลือไว้ให้คุณเอาไปเล่นกับ HG ที่คุณอาจจะซื้อมาทีหลังแล้วมันไม่มีดีคอร์ให้ก็เอาไปเล่นต่อได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีแบ็คแพ็คอันใหญ่ๆอันนี้อันหนึ่งซึ่งต้องประกอบเองแล้วก็จะมีโล่กับปืนให้นะครับแล้วก็จะมีบีมเซเบอร์ซึ่งอยู่ตรงเอวตรงนี้เดี๋ยวต้องแกะออกมาคือมันมีลูกเล่นอยู่ตรงเอวตรงนี้ด้วยเพราะงั้นผมก็เลยยังติดมันเอาไว้ที่เอวนี้ก่อนแล้วก็จะมีเอฟเฟคของบีมเซเบอร์ให้2อันนะครับก็ถือว่าให้ของมาครบนะครับเพราะว่าเอาจริงๆคือตัวฟรีดอมของมันก็ไม่ได้เยอะอะไรอยู่แล้วล่ะนะก็ถือว่าเป็น MGSD ที่ค่อนข้างกระทัดรัดทีเดียวไม่ค่อยมีของเหลือเท่าไหร่อุปกรณ์ทุกชิ้นเก็บไว้ที่ตัว MGSD ตัวนี้ได้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีนี่ตรงนี้รูตรงนี้จะเอาปืนไรเฟิลยัดเข้าไปได้เพราะว่าปืนไรเฟิลมันจะมีเดือยตรงนี้อยู่นะครับมันก็เอาไปติดท่านี่อันนี้มันจะติดตรงกระโปรงหน่อยนะครับก็ต้องเลื่อนกระโปรงออกไปนิดหนึ่งถ้าถึงจะติดเข้าไปก็จะแขวนอย่างนี้ได้นะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆบนตัวนะครับก็อันดับแรกคือตรงตาปกติถ้าเป็นมัตเตอร์เกตจะต้องให้ติดสติกเกอร์อันนี้จะเป็นชิ้นใสเป็นสีเหลืองมาเลยนะครับตรงหัวนี้ก็จะเป็นชิ้นใสด้วยเช่นกัน
ตรงนี้ก็ด้วยเพราะฉะนั้นสติกเกอร์มันเลยไม่ได้มีสติกเกอร์ฟอยล์ให้มันจะมีแค่ไอ้สติกเกอร์ดีคอร์ให้เฉยๆแล้วก็ตรงชิ้นด้านในที่อยู่ด้านหลังชิ้นใสตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่เคลือบเงินมาเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับแล้วเขาจะแกะรายละเอียดออกเขาแกะรายละเอียดมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลามองมันจะมองเห็นรายละเอียดที่อยู่ข้างในตาได้นะครับคือมันทำได้เพราะว่ามันแกะรายละเอียดเพิ่มตรงนี้ได้เพราะว่ามันตัว SD ไซส์หัวมันจะใหญ่กว่าตัวมัตเตอร์เกตนั่นแหละมันก็เลยมองเห็นนะครับส่วนปืนกลตรงนี้นะครับเป็นชิ้นที่แยกสีมาเลยคือมันจะเป็นชิ้นสีเงินชิ้นเดียวกันข้างในทั้งหน้าตรงนี้เลยนะครับส่วนลำตัวตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นเงินเช่นกันกับตรงปืนนี้เป็นชิ้นเดียวกันเลยทั้งปืนกับช่องระบายอากาศตรงนี้นะครับอันนี้เขาทำเป็นรายละเอียดมาให้แต่แรกแล้วเพราะงั้นก็ไม่ต้องเอาปากกามาร์เกอร์อะไรมาใส่เพิ่มเลยนะครับสีเทาตรงนี้ก็ไม่ได้ทำสีนะครับอันนี้เป็นชิ้นพลาสติกมาเลยแยกสีมาให้เพื่อเป็นรายละเอียดเพิ่มนะครับผมทำแค่ตรงสีแดงกับสีน้ำเงินแค่นี้ซึ่งตรงไอพ่นตรงนี้ถ้าเกิดเราดึงมันจะเปิดแฮชตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี้เป็นลูกเล่นนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าตัวมัตเตอร์เกตมีป่ะนะจำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลองเล่นนะครับส่วนตรงเอวตรงนี้นะครับปืนเรลกันอันนี้จะหมุนไปมาได้แล้วก็เลื่อนไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับมันจะมีตัวยึดอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องขยับอะไรข้างหลังนิดนึงนะเพื่อให้มันพับไปข้างหลังได้สุดมันน่าจะมันคงจะมีวิธีอะไรของมันอยู่แต่ผมคงไม่เล่นอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนปืนตรงนี้งัดออกมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างในตรงข้อต่อตรงนี้มันจะเป็นฟันเฟืองเพราะฉะนั้นเวลาเราขยับตรงข้างหน้าหรือข้างหลังต้องไปข้างหน้าอย่างนี้ไอ้ตรงปืนข้างหลังตรงนี้มันก็จะขยับตามแล้วก็จะมีที่จับตรงนี้เลื่อนได้นะครับก็เอามือมาจับเป็นท่ายิงปืนเร็วกันตรงนี้ได้ด้วยนะครับทำมาดีทีเดียวอันนี้ผมพับคืนไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงใช่ตรงชิ้นสีเงินผมลืมบอกไปอีกที่หนึ่งก็คือจะมีตรงที่เท้าตรงนี้ตรงขาเวลาคุณงอขาตรงนี้ชิ้นเกราะมันจะเลื่อนแล้วคุณจะมองเห็นชิ้นสีเทาชิ้นสีเงินเทาตรงนี้ด้วยนะครับมันจะขยับเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ตรงสะโพกตรงต้นขาตรงเนี้ยถ้าเกิดพับจนสุดเห็นไหมครับมันจะมีลูกเล่นที่เกราะขยับสไลด์ตรงนี้ได้นิดนึงนะครับแต่เอาจริงๆปกติผมไม่ได้ดัดท่าขนาดนั้นนะเวลาเล่นพวก MGSD แต่ว่าข้อเสียของตรงสไลด์ตรงนี้ก็คือเวลายืดกลับมาท่าเดิมมันไม่ขยับตามต้องมากดเองอีกทีนึงแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่ายังไงซะปกติก็จะมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเพราะว่าโดนปืนบังอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะยืนยากหน่อยเพราะที่แรกจับท่าไว้ดีแล้วนี่มาขยับเท้าเพิ่ม ก็จะยืนลำบากนิดนึงนะครับแต่เอาคือเรื่องสมดุลเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะตัวฟรีดอมเนี่ยเท้ามันเล็กถ้าเทียบกับตัวบอบทอสบอบทอสเท้าใหญ่กว่าเวลาตั้งท่ายืนเลยมันเลยตั้งง่ายกว่านะครับใช่ปืนตรงนี้ขยับได้นะครับเลื่อนไปข้างหลังได้บอกหมดแล้วแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างนึงตรงบีมเซเบอร์นะครับมันจะอยู่ที่ฝาตรงนี้งัดเปิดได้พองัดแล้วมันจะดึงเอาบีมเซเบอร์ออกมาได้นะครับซึ่งบีมเซเบอร์เวลาเก็บก็เอามาเก็บตรงนี้แหละให้เดือยมันหันไปทางฝานะครับแล้วพอปิดมันจะล็อกผมดูผ่านกล้องอะดูลำบากนิดนึงเดี๋ยวนะมันก็จะเข้าล็อกอย่างนี้มือไปโดนโทษทีมันจะเข้าล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็เอาฝาปิดเข้าไปมันก็จะล็อกอย่างนี้แน่นสกิดยังไงก็ไม่หลุดครับเป็นที่เก็บบีมไซเบอร์พองั้นมันก็เลยมีเอฟเฟกต์บีมไซเบอร์มาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดบีมไซเบอร์มันจะต่อกันได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำให้มันเป็นทวินเบลดหรือว่าหอกสองคมนะครับที่มีเลเซอร์สองด้านก็ทำได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันทำได้นะมันก็จะกลายเป็นทวินเบลดอันโคตรยาวยาวแบบโอ้ทำไมต้องยาวขนาดนี้ทั้งสองอันจะมีเดือยเหมือนกันทั้งคู่นะครับก็ให้ถือใส่มือด้านละข้างได้
สำหรับมือของ Freedom นะครับให้มาคู่เดียวเป็นมือขยับได้ขยับที่นิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็อีก3นิ้วที่เหลือแล้วตรงนี้จะมีเดือยนะครับซึ่งเดือยเอาไว้จับบินเซเบอร์อันนี้หรือว่าเอาไว้จับปืนก็ได้นะครับปืนกระบอกนี้มันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีเดือยอยู่ตรงไกปืนด้วยนี่ตรงนี้เอาไว้จับได้ส่วนโล่นะครับโล่จะเป็นแบบเอามือถืออย่างนี้ไม่มีที่จับไม่มีเดือยให้จับแต่ว่าแค่เอามือมาถือก็แน่นแล้วนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้เสียบที่ต้นแขนด้านหลังตรงนี้มันจะมีรูให้เอาโล่เข้าไปเสียบอยู่นะครับโล่อันนี้ผมก็ทำสีเหมือนกันนะตรงสีแดง2ชิ้นนี้นะครับจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงซึ่ง MG ไม่มีก็คือการขยับตรงลำตัวตรงนี้ Freedom มันเงยลำตัวได้แบบนี้หรือก้มขนาดนี้ก็ได้ซึ่งตัว MG ทำไม่ได้ขนาดนี้ไอเนี่ยมันก้มแบบก้มขนาดนี้นั่งคุกเข่ายังได้เลยนะครับหรือว่าจะเงยหน้าขนาดนี้ก็ได้โดยเฉพาะตรงหัวมันจะเป็นข้อต่อ2จังหวะซึ่งตัว MG เป็นจังหวะเดียวเรียกได้ว่าเอาเทคโนโลยีใหม่มายัดเลยนะครับเจ๋งเพราะงั้นมุมการขยับมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวมันจะเล็กกว่า MG ด้วยข้อเสียมันคงจะมีแค่ด้วยความที่มันเป็นฟอร์มของ SD นั่นแหละบางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันก็ยังดูมันก็ดูสมส่วนดีอาจจะแค่รู้สึกว่าหัวใหญ่ไปหน่อยเพราะว่าไอ้เข่าตรงนี้มันใหญ่แค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็สำหรับตัวตรงส่วนตัวของมันนะครับส่วนแบ็คแพ็คนะครับแบ็คแพ็คขยับหน้าหลังได้ขยับพับมาขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกางอย่างนี้ก็ได้กางมาขนาดนี้ยังได้เลยแต่ว่าเวลาติดเอาไปติดบนหลังมันจะติดตรงตัวของมันอยู่แล้วเพราะงั้นมันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะสุดได้แค่ประมาณนี้นะครับอาจจะเห็นมี2สีคือตรงนี้ผมไม่ได้ทำสีเฉยๆเพราะคิดว่ามองไม่เห็นหรือไม่เป็นจุดเด่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ทำนะครับจริงๆก็ทีแรกก็นึกว่ามองไม่เห็นเลยปีกหมุนได้นะครับตามสูตรแต่ว่ามันจะค่อนข้างแน่นโดยเฉพาะตรงส่วนที่ติดกับไอ้ปืนสีขาวเนี่ยตรงนี้จะแน่นมากเพราะว่าหมุดมันทำมาอันใหญ่แล้วแม่งทำโคตรแน่นเลยนะครับเพราะงั้นเวลาขยับต้องค่อยๆขยับนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหักก็ได้นะครับส่วนเรื่องการทำท่า full burst ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับก็เงยโยกปืนออกมาอย่างนี้หมุนมันนิดนึงแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันต้องหมุนไปสักด้านนึงแล้วมันจะตั้งโน้มมาข้างหน้าอย่างนี้ได้แบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ด้านที่ถูกมันจะต้องเป็นด้านไหนวะน่าจะด้านนี้มั้งมันจะฝืดๆนิดนึงอ่ะแถวๆนี้นะครับแต่ว่าคือจะทำท่า full burst ยิงก็ทำได้ไม่มีปัญหาอะไรมันคือกิมมิคอะไรที่มัตเตเกตตัวมัตเตเกตทำได้ไอ้นี่ก็ทำได้หมดสิ่งที่มันทำไม่ได้จะมีอย่างเดียวนี่ผมเพิ่งนึกออกเมื่อกี้ก็คือไอ้พ่นตรงนี้ขยับไม่ได้ฟิกมาเลยนะครับนิดขยับได้นิดเดียวเพราะงั้นไม่ต้องไปเล่นมันนะครับส่วนไอ้เท้าตรงนี้ขยับได้นะครับปีกกลางได้นะครับขยับไปขยับมาได้หมดเพียงแต่ว่ามันฝืดมากเพราะงั้นเวลาทำคุณต้องค่อยๆทำนะครับเดี๋ยวมันจะหักเอาได้เพราะว่าไอ้โดยเฉพาะไอ้แกนที่ยึดตรงปืนใหญ่สีขาวเนี้ยแกนมันผมรู้สึกว่ามันบอบบางนิดนึงตอนประกอบนะครับเพราะงั้นก็ระวังนิดนึงค่อยๆขยับมันอย่าไปกระชากมันถ้ากระชากมันเนี่ยมีสิทธิ์หักได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันออกแบบมาดียังไงพลาสติกก็คือพลาสติกครับโดนแรงทำอะไรแรงๆกับมันไปหักฝืนมันอย่างเงี้ยก็เสียได้อยู่ดีก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรไปมากกว่านี้นะฮะไอเชียก็ว่าทำไมบิดไม่ได้ผมบิดผิดผมหมุนผิดทางมันต้องเอาด้านสีดำขึ้นอย่างนี้มันถึงจะพับลงไปได้สนิทนะครับระวังนิดนึงแล้วกันในคู่มือก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีบอกไว้มั้งผมไม่ได้เปิดก็เลยไม่ทันดูนี่ฮะข้อต่อมันจะอยู่ตรงจุดหมุนมันจะอยู่ตรงนี้ค่อยๆทำระวังถ้าเกิดปีกมันเริ่มเผยคุณลองกดตรงจุดหมุนเพื่อบีบให้มันเข้าที่ก็ได้นะทั้งสองด้านส่วนหมุดที่ใช้ติด
แบ็คแพ็คนะครับอันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวอ๋อใช่แบ็คแพ็คมันหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับองศาของปีกอะไรของมันได้สำหรับการโพสท่านะครับก็โพสท่าได้เหมือนกับมัตเตอร์เกตเลยทำได้ดีกว่าด้วยสิเพราะว่าตรงคอของมันอ่ะมันนี่ขยับได้เยอะกว่าตรงช่วงลำตัวตรงนี้ขยับได้เยอะกว่านะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงของไอ้ปีกนี่คือด้วยความที่ฟอร์มมันเป็น SD ดังนั้นปีกเนี่ยแม่งก็เลยใหญ่เท่าใหญ่จนถึงเท้าไม่รู้เขาตั้งใจทำหรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้ตัวฟรีดอมสามารถยืนได้โดยที่ไม่ล้มเพราะว่ามันเอาปีกมาค้ำพื้นด้านหลังได้แบบนี้อันนี้เป็นข้อดีมากๆนะครับเพราะงั้นสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ซื้อแอคชั่นเบสอะไรมาไว้อยากเอามายืนเฉยๆก็ยืนได้ด้วยการเอาปีกกับคำพื้นไปเลยแบบนี้นะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีทีเดียวนะฮะอันนี้ไปเอาไปจัดท่ายืนมาดีๆแล้วนะครับเราก็ติดอุปกรณ์อะไรเข้าไปเต็มที่แล้วทั้งโล่ทั้งปืนนะครับแบ็คแพ็คก็อยู่ของมันอยู่แล้วเนาะก็เวลาจะจัดท่ายิงฟูลเบิร์ดข้อเสียของตัวนี้เวลาจัดท่ายิงฟูลเบิร์ดจะจัดลำบากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ไซส์มันเล็กแต่ว่าปืนแม่งใหญ่ทั้งตรงปืนเรียวกันตรงนี้แล้วก็ปืนใหญ่ตรงหัวเนี่ยมันเวลาขยับมันจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่ามือที่ถือทั้งปืนทั้งโล่เนี่ยแน่นมากนะครับเพราะว่าหมุดบนปืนของมันเนี่ยทำมาอันใหญ่แล้วก็ลึกเวลาจับเสียบเข้าไปเนี่ยแน่นเลยต่อให้แบมือตรงเนี้ยมันก็ไม่หล่นนะมันแน่นมากจริงๆส่วนตรงนี้นะครับโล่จริงๆต่อให้ไม่เอาหมุดติดเข้าไปข้างหลังแขนมองเห็นไหมหลบหน่อยเนี่ยฮะต่อให้ไม่ติดเข้าไปหลังแขนมันก็ถือโล่ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการงอกแงกนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดจะเอาแข็งแรงเลยก็คือเอาหมุดติดเข้าไปที่ด้านหลังแขนตรงนี้เลยจะแน่นแล้วก็จับอยู่นะครับไม่หลุดคือมันทำมาแข็งแรงทุกตรงมากเท่าที่ผมลองขยับเล่นดูคร่าวๆไม่มีอะไรหลุดสักชิ้นเลยนะครับสุดยอดมากสมกับเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็ปืนแล้วก็อย่างที่บอกคือปีกมันยาวจนแบบค้ำพื้นอย่างนี้ได้เลยอ่ะจริงๆคือถ้าเกิดยืนอย่างเงี้ยล้มแต่พอมันมีปีกอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ล้มจริงๆคือต่อให้ถอดปีกถ้าเกิดจัดท่ายืนดีๆก็ไม่ล้มนะครับตัวฟรีดอมเนี่ยแต่ว่าการที่มันมีปีกมาช่วยค้ำพื้นให้เวลามันจัดท่ายืนเนี่ยบางทีแบบจัดท่ายืนแล้วรู้สึกสมาร์ทละแต่ว่าล้มพอมีปีกก็เลยไม่ล้มนะครับกระโปรงข้างหลังขยับได้นะครับแบบนี้กระโปรงหน้าเป็นแบบแยกชิ้นด้วยนะครับขยับแยกกันได้หมุนได้นิดนึงนะครับประมาณนี้เพราะงั้นเวลาจัดท่ามันจัดท่าได้เยอะมากผิดกับความเป็น SD ของมันแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณจะเอามันขึ้นแอคชั่นเบสตัวนี้จะไม่มีตัวเสียบแอคชั่นเบสมาให้แล้วก็ไม่มีรูข้างล่างด้วยแต่ว่ามันจะอาศัยวิธีเปิดแฮตตรงนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดมันจะต้องดึงตรงนี้อ่ะนี่ดึงบูสเตอร์ด้านหลังนี้ออกมันจะมีรูให้เอาแอคชั่นเบสมาเสียบนะครับแค่นี้ตรงบูสเตอร์ตรงนี้พองานก็จะเอาขึ้นแอคชั่นเบสได้อันนี้ผมยังไม่ได้แกะแอคชั่นเบสออกมาตัดเพราะงั้นก็เลยยังไม่มีแอคชั่นเบสมาโชว์ให้ดูแต่ว่าก็จะให้ดูสภาพอย่างนี้ก่อนนะครับดีทีเดียวใครอยากได้ก็ซื้อนะครับสนนราคาประมาณ 1,400 เอาเป็นว่าถ้าเกิดเจอราคาไม่เกิน 1,500 1,600 ก็ถือว่าโอเคหมดอ่ะเพราะว่าบางทีแบบด้วยความที่ตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่เป็นงานชิ้นที่คนนิยมเยอะเพราะว่ารีวิวเจ้าไหนๆก็บอกดีผมก็ว่าดีเพราะฉะนั้นมันอาจจะขาดตลาดแล้วก็ราคามันจะสูงนิดนึงก็ถ้าเกิดได้ในราคาไม่เกิน 1,600 ซื้อถ้าเกิดเกิน 1,600 คุณรอมันรีล็อตมาดีกว่านะครับเพราะว่าเกิน 1,600 นี่จะเป็นแบบราคารีเซลแพงไปหน่อยเพราะว่าเบสราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1,360 1,390 หรือ 1,400 เอาเป็นว่าราคาโดยเฉลี่ยจะไม่เกิน 1,400 ถ้าซื้อแบบตามร้านหรือว่าซื้อตอนห้างลดราคา 30% ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเกินกว่านี้ก็พิจารณาเอานะครับแต่ว่าถ้าแบบ 2,000 ขึ้นเงี้ยอย่าซื้อพวกนั้นแม่งราคารีเซลอย่าไปอุดหนุนมันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของ MGSD นะครับพอดีมีเวลาก็เลยทำแม่งของดีด้วยผมก็เลยรออย่างใจจดใจจ่อว่า MGSD ตัวต่อไปจะมีมาเมื่อไหร่แล้วจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ